กับข้าวให้สามีจุ๋ยวรัฐยาทำหน้าที่ภรรยาแม้ใกล้กำเนิดเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับคู่ของคุณจุ๋ยวรัฐยากับสามีหนุ่มอย่างคุณพุทธชัยซึ่งก่อนหน้านี้ว่าหวานแล้วแต่พอยิ่งรู้ว่ากำลังจะมีลูกน้อยมาคอยเติมเต็มให้ครอบครัวก็ดูเหมือนว่าความหวานนั้นจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นล่าสุดค่ะดีเจพุทธได้เผยคลิปเมื่อเจ้าตัวเนี่ยบ่นว่าหิวและทางด้านภรรยาก็รีบมาทำกับข้าวให้ทันทีโดยเลือกเมนูสุดโปรดอย่างผัดพริกแกงที่พอแฟนๆได้เห็นคลิปนี้ค่ะแล้วต้องแอบกลืนน้ำลายในความน่ากินกันเป็นแถวงานนี้ค่ะดีเจพุทธยังได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าอุ้ยอร่อยสุดๆผัดพริกแกงหมูสันในนุ่มๆขอบคุณนะแม่นะซึ่งจุ๋ยวรัฐยาก็ได้เข้ามาตอบว่าคุณพ่อชอบมาถ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวตลอดให้โอกาสแม่ได้มัดผมใหม่บ้างและตอนนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยก็ตั้งครรภ์อายุเข้า7เดือนแล้วอีกแค่ไม่กี่เดือนค่ะก็จะได้เห็นพีเจน้อยว่าจะน่ารักหน้าตาออกมาได้พ่อหรือว่าได้แม่แต่ที่สำคัญค่ะบอกได้เลยว่าสงสัยจะต้องออกมาหน้าตาดีและตอนนี้คุณแม่จุ๋ยค่ะอายุครรภ์ก็ได้7เดือนแล้วอีกแค่ไม่กี่เดือนเราก็จะได้เห็นพีเจน้อยออกมาวิ่งเล่นงานนี้ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะน่ารักเหมือนพ่อและแม่ขนาดไหน